เปี๊ยกสุรศักดิ์เขาก็เหมือนอาจารย์นะโอนละ 1,200 เมื่อก่อนเป็นก็เวทบอร์ดนะเอาเวทบอร์ดไม่จำเป็นนะครับว่าข้าวว่าแกงไม่ต้องมีโรงเรียนก็เลี้ยงได้ครับเสียบยอดเสียบข้อ2ต่อเสียบ2ต่อแล้วก็เสียบลูกหางหม้อนมันเลี้ยงคู่กับไม้ใบนี่พวกก็ชั้นเลี้ยงได้มาทำแกงทอดชิ้นทอดแล้วก็มาทำส้มตำแนะนำเอาพันง่ายๆก่อนเลยนะครับไทยๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพันที่เป็นพื้นบ้านเราก่อนก็ปรับแผนมันไม่ใช่ไม้ที่ยอดเวลาโตขึ้นแล้วยอดจะมุดลงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge ครับผมใน EP นี้ครับผมมาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตอนนี้อยู่อำเภอแม่แตงอบต.เมืองก๋ายนี่อบต.เมืองก๋ายแล้วเราก็ไปอยู่กับเจ้าของสวนหมอข้าวหมอแกงลิงสวนไซมอกโฮมสเตย์ครับนี่ครับเกรซครับชุมการสองเมืองนี่แล้วถึงจะมีก้าอยู่ไหนก้ามาอยู่โอ้ก้ามาอยู่ยังมีน้องอีกคนเดี๋ยวไว้ค่อยดูพาร์ทนึงแล้วกันหม้อศาลาปิงกุยมีไหมมีครับมีอยู่อ๋อนี่ครับพูดถึงมาตั้งนานแล้วพูดถึงในหลายๆ EP ด้วยวันนี้ผมพามาแล้วถึงเชียงใหม่เลยรีบบินมาเลยมาโดยเฉพาะแล้วก็มานอนที่นี่ด้วยเพราะเป็นโฮมสเตย์ด้วยครับผมเดี๋ยวไว้โฮมสเตย์เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูกันว่ามันน่าอยู่ยังไงเพราะเช้าๆเนี่ยมีหมอกด้วยนะหมอกลงรึบเลยใช่ใช่เดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนของเราก่อนเลยเรามาดูหมอกเพราะหลายคนเนี่ยอยากรู้เลยมันมีตัวนึงที่ทุกคนตามอยู่โรวี่ไอซึ่งเลี้ยงยากมากแต่เขาเลี้ยงเอาท์ดอร์โดยที่ไม่ได้เสียบยอดใช่ไหมเสียบไอ้คุณน้าแตกเลยกูจริงเหรอเสียบไอ้เสียบจริงเหรอไม่มันเกือบตายไปรอบนึงอ๋อตอนนั้นไม่ได้เสียบใช่ก็เลยแบบว่าตอนนี้ต้องมาเสียบต้องสู้ชีวิตมันก่อนตอนแรกมีราชาด้วยไหมมีครับตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเล็กโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูก่อนเลยครับเดี๋ยวจะพ่อถังด้วยนะทีคนนี้เจ้าพ่อถังคาตาด้วยเพราะเราไปดูก่อนเลยเอาอะไรก่อนฮะรูไหนเอาอะไรอ่ะแนะนำหน่อยเอาอะไรก่อนรูนี้ก่อนดูทางก่อนก็ได้มาเข้ามาโอ้โหโอ้โหกล้องตามไม่ทันอุ้ยเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนนะให้กล้องดูก่อนอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากทางคาตะอันนี้ทางอะไรมันเป็นทางเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ทางธรรมดาเนี่ยแหละอาเซียนในพวกนี้ป่ะผมไม่รู้ชื่อพวกนี้นะใหญ่อ่ะเฮ้ยอากาศด้วยใช่ไหมใช่เป็นเพราะอากาศด้วยใช่ครับแล้วมีหลายโคนที่มาทางเนี่ยครับผมคือต้นเนี้ยที่พี่ดูมันจะเป็นโคนต้นที่ผมว่าใหญ่สุดที่ผมมีแหละนี่ยิ่งใหญ่มากนะปึกปักมากเลยใหญ่สุดที่ผมมีแหละดูดิใหญ่เป๊กดอกออกดอกแล้วยังยังรออยู่เนี่ยไม่ยอมมายังไม่ยอมมาเลยตอนนี้กี่ปีแล้วนานเลยเนี่ยก็มีหลายโคนอยู่มีหลายโคนนะทางคาต้าเนี่ยดูเข้ามาถึงนะคุณผู้ชมเข้ามาถึงเจอทางคาต้าเลยโอ้โหอะไรจะอลังการขนาดนั้นอันนี้กล้องเข้ามาก็กล้องเข้ามาเจอเวนไตโกซ่าด้วยตัวนี้อัพแล้วเนอะสีขาวเนี่ยใช่ไหมมันได้คลอดได้กว่านี้ไหมมันถ้าตอนโลอ่ะมันจะนั่นกว่านี้นี่อัพแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ออกดอกแล้วใช่ไหมต้นนี้ยังครับแต่ว่ามีต้นที่ออกอยู่อันนี้อันนี้โลอันนี้โลนี่ยังเป็นโลอยู่อย่างแบบอย่างนี้จะเอวคอดกว่าเอวคอดเลยนะเอวคอดมากคอดกว่าคอดกะเอวคอดกะเป็นไตโกซ่ารู้สึกอากาศมันได้เฮ้ยนี่แม็กซิม่าเววี่ใช่ใบยักษ์อันนี้ออกอันนี้นานมากเลยนะเนี่ยนี่ได้มานานซื้อจากอะไรนะ BCP อ่ะโหอันเนี้ยเป็น10ปีอ่ะตอนเดิมเนี่ยยังว่า10ปีนี่ได้ยังแค่นี้เองนะใช่ๆแต่ก็เว็บอยู่นะเว็บหน่อยนะใบครับใช่ๆขอบใบเว็บหน่อยไอ้นี่เห็นนิดนึงไอ้นี่นั่นนี่อะไรนะอะไรนะนั่นแหละอะไรวะเฮลตาต้าอ่านี่เฮลตาต้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพยายามขออนุญาตทางคาต้านิดนึงนะโอ้โหทางนิ้วนี่ก็ปากบานแล้วไงทางก็สวยเว้ยละลานตาไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเข้ามาถึงก็ละลานตาเลยเอาเพลตาต้าอาหารมาให้ดูก่อนนี่ไม่เสียบยอดไหมไม่เสียบครับไม่เสียบด้วยนะนี่คือถือว่าใหญ่อยู่นะ
พอได้ยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นยังไม่ได้ใหญ่แบบนั่นถือว่าพอได้คือที่นี่จะไม่ค่อยชอบเสียบต้องแบบเลี้ยงรากแท้เลี้ยงรากแท้ต้องถามก่อนว่าไวกิ้งไทเกอร์ได้ไหมไม่ได้ตายเรียบที่นี่สูงกี่เมตรตอนนี้ที่นี่800ครับ800เมตร800มันถึงเลี้ยงพวกอินเตอร์มีเดียตใช่ก็ไฮแลนด์ที่ระดับล่างเนี่ยได้ได้อยู่ได้อยู่ระดับที่ประมาณถ้าเกิดแบบว่าขึ้นในความสูงไม่เกิน 1,500 ได้อยู่ถ้าไม่สูงไม่เกิน 1,500 ได้อยู่แต่ถ้าพก 1,800 2,000 ขึ้นไปก็เหนื่อยละก็จะแพงหน่อยราคาจะแพงหน่อยเพราะว่าถ้า 3,000 นี่ก็แพงมากลับเดี๋ยวลับเนี่ยก็มีพวกลับไอ้อันนั้นให้กล้องมาดูหน่อยให้คุณผู้ชมดูนี่แหละนี่แหละลับเลสมีทากด้วยมีทากโอ้ใหญ่มากเลยไอ้นี่ชุดโบราณนี่ชุดเนี้ยอันนี้เป็นแบบว่ามี3สีนะรับไปเป็นแบบว่าตกทอดมันแล้วครับคือจริงๆเมื่อก่อนในต้นแม่นี่ใหญ่กว่านี้เยอะอันนี้แบบว่าตอนย้ายบ้านมาเนาะมันก็แบบว่าอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรไม่ใช่อันนี้ฮะไว้ถ้านี้ห้อยถ้านี้ไว้อันนี้ให้คุณชมดูนะเล่นหน่อยนึงนะอันนี้ไว้อันนี้ห้อยแล้วก็มีพิงค์รับพิงค์นี่ใบแดงหมดนะพวกนี้ใบแดงหมดปะครับใบแดงนะไม่ใช่ปี๊ดโดนไล่ออกนะไม่ใช่นะยังนี่มันไม่ทันตั้งตัวเลยเล่นก่อนที่เราจะโดนโจมตีนี่คือรุ่นเก่าใช่เป็น10ปีนะครับนานแล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าของเกสเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย คือเกสเนี่ยเป็นคนคนสุดท้ายที่ได้รางวัลหม้อยอดเยี่ยมงานใหญ่เดอะมอลนะงามวงวานงานใหญ่เดอะมองามวงวานเป็นคนสุดท้ายที่ได้จากงานนี้เลยได้รางวัลปุ๊บงานเขาก็ปิดนี่เป็นคือไอหม้อยอดเยี่ยมนั้นยังคงอยู่ไหม10 กว่าปีแล้วเนี่ยไอต้นนั้นตอนนี้คือฝากให้พี่ที่อยู่ข้างล่างเลี้ยงครับเพราะว่ามันเป็นลูกไวกิ้งเป็นไวกิ้งฮุกไงมันงั้นไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วมันไม่งามเพราะตอนนั้นหม้อใหญ่เนี่ยน่าจะเท่าลาฟต้นนี้ใช่ใช่หม้อใหญ่มากอันนั้นอ่ะแล้วก็สายดิ่งมันจะยาวมากต้นนั้นนะเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าลาฟต้นนี้อีกนะความอ้วนกว่าด้วยใหญ่ใกล้เคียงเอ้ยใหญ่กว่านี้หน่อยนึงมันจะอ้วนกว่านี้แต่อ้วนจะอ้วนมันไม่ค่อยสูงไงมีภาพเก่าไหมมีเดี๋ยวดูภาพทีเซอร์เก่าในวันใหญ่ขนาดไหนนั่นคือได้รางวัลหม้อยอดเยี่ยมนะงานประกวดหม้อครั้งล่าสุดและสุดท้าย งานเขาเรียกอะไรนะปรึกษาสยามปรึกษาสยามไอ้เดียวปรึกษาสยามแม่ไหนมีด่างด้วยเหรอมีด่างไหนบอกไม่ชอบด่างวิชิไอด่างครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหด่างครึ่งซีกเนอะแต่หม้อด่างหม้อกระด่างนี่ด่างลงหม้อนะด่างลงหม้อด้วยนะเห็นนิดนึงนี่โอ้โหมีวิธีไอด่างด้วยต้นนี้น่าจะประมาณสัก50,000นะ50,000ก็ไปแล้วขายแล้วนะใช่มั้ยไม่ขายหรอกหวงอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงไปอีกโซนนึงอีกซอยนึงคุณพระลองดูก่อนอาราต้าบีดูใหญ่มากแล้วไม่ใช่ใหญ่มากแดงมากวันนั้นไปสวนของโฟนี่ก็ใหญ่แต่ยังแดงไม่เท่านี้นะอันนี้แดงมากเลยนะอยู่ที่อากาศแหละพี่อันนั้นในอีเว็บอันนี้ไงเจอแล้วโรบีไอที่เสียบที่เสียบแล้วยังใช่ๆเสียบแล้วนี่เสียบไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เสียบแต่ตอนนี้เสียบไปแล้วจริงๆเสียบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงในอีเว็บด้วยถ้าข้างล่างอ่ะถึงจะเอาอยู่นี่เสียบไปแล้วนี่มีขนเห็นไหมโรบีไออันนี้เป็นอัพไปแล้วดอกมายังยังเอาต้นให้รอดก่อน นี่คือที่ทุกคนรอติดตามนะครับในวงการหม้อนี้เขาจะรู้กันว่าโรบี้ไอของเกสเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้เสียบตอนนี้มันเริ่มมาเสียบแล้วเปลี่ยนใหม่ตอนนั้นงามกว่านี้เยอะเลยตอนนั้นงามกว่านี้เยอะช่วงร้อนมันโทรมไปหน่อยแล้วดูวิชิไอกลมมากเลยฮะบาริโอด้วยอันนี้แคนดี้ไหมไม่เขาเรียกแคนดี้มั้งแคนดี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ลายมากปากมันลายไม่เยอะแต่กลมมากแต่ว่าได้กลมแล้วก็สีมันสวยดีแล้วข้างหลังแคนดี้เนี่ยทางเลสไหมทางเลสครับตัวนี้ด้วยไหมใช่ไหมอันคนละต้นกันคนละโคนครับจะดูอันนี้สวยกว่าสวยมากเลยอ่ะทางเลสให้ออกสีนี่แบบยากนะแต่ละคนเนี่ยของฟ้องของน้องฟ้องก็ยังไม่ถึงกับออกขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเยอะนะของน้องโฟก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันมันต้องแสดงว่าความชื้นสูงความชื้น
อันนี้ก็อีกคนนึงแต่พอเป็นทางเลสนะโตช้ากว่าทางพวกนั้นเยอะเลยโอ้นี่ผมหยิบมาให้แล้ววิชแคนดี้ด้วยนี่หูนี่ผสมไปแล้วนี่อ่าฮะเฮ้วิทกับวิทป่ะครับโอ้นี่ติดฝักแล้วรอติดตามเลยนะขายหรือเปล่าเนี่ยเม็ดอะไม่ขายก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนแล้วแต่อารมณ์รอดูก่อนรอดูก่อนว่าช่วงนั้นร้อนเงินเปล่าอ่าไอ้ทางคาต้านี้สวยเลยนะตัวนี้ทางสวยเลยนะไอ้อันนี้อะไรอะไรนะฮะมินดาเนามินดาเนาเนนซิสอ่าฮะอ่ะใช่มินดาเนาเนนซิสมินดาเนานี่ก็ไม่ค่อยเห็นคนเลี้ยงมากเท่าไหร่นะเป็นคนชอบสายทางทรงอาราต้าตัวแท้ด้วยเป็นพันแท้เป็นพันแท้ด้วยอันนี้เบอร์บิเก้พาทิชิล่าใช่ไหมครับเนี่ยเบอร์บิแพทต้องรออัปเปอร์อัปเปอร์เนี่ยจะปากบานๆเลยสวยได้พาทิชิล่าเยอะเลยใช่ไหมครับทังอีกแล้วเห็นทังอีกแล้วอ่ะผมเห็นทังอีกแล้วทังมันละลานตามากเลยนะอันนี้ทังอีพีของอีพีทังซีอะไรป่ะอันนี้เป็นทังใจแอนนะครับทางใจแอนทางใจแอน EP ตอนนี้ยังไม่เอาจริงก็เลยเล็กหน่อยนี่คุณผู้ชมครับผมเข้ามาเนี่ยทางเอ่ยวิชีไอเอ่ยคือดูสิฮะวิดปักลายคืออะไรอ่ะคืองามเบ่งบานนะนึกๆสับไม่ออกเอ้ยนี่เบอร์บิเก้นี่เบอร์บิเก้ฮะยากเหมือนกันนะเบอร์บิเก้อ่ะไม่ได้ง่ายนะเมื่อกี้ลูกผสมเบอร์แพทอันนี้เบอร์แท้ใช่ครับเบอร์บิเก้ยากเหรอไม่รู้เหมือนกันแหมยากเหรออยู่ข้างล่างอะยากนะไม่รู้เราเลี้ยงเหมือนกันไงเราก็แบบโอเคเราเจออีกอันนี่เจออีกอันนึงราชานี่ไม่ไหวยังไม่ไหว800เมตรยังไม่ไหวแสดงว่าต้องไปซื้อที่เพิ่มบนยอดสัก 2,000 แล้วต้องอินทนนท์ละอินทนนท์ละตัวนี้นี่ได้แค่นี้นี่ตายไปต้นหนึ่งใช่นี่กี่ปีละปีเข้าปีประมาณ2ปีครับ2ปีส่วนผม6เดือน2ปี6เดือนม่องได้ซื้อมาก่อนโควิดก่อนโควิดคิเปียต้านี่ก็ถือว่าเป็นหม้อโลแลนด์ที่เขาบอกจัดว่ายาก1ใน3ที่ยากที่สุดเลี้ยงยากที่สุดนะนี่ไม่เสียบยอดใช่ไหมใช่ครับไม่เสียบยอดด้วยคิเปียต้าแต่ถ้าเสียบยอดไปเร็วเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนไปเสียบแทนดีไหมดีเลยดีเลยเราชอบเลี้ยงรากแท้แต่ว่าก็เดี๋ยวจะแบบอันนี้ก็ใช่ใช่ใช่โอ้นี่ก็ใช่ครับคุณชมเพียต้ามีสองเขาก่อนดูของของโปปักโปปักเขาเสียบนะออกหม้ออะไรเลยอันนี้ของโปเกตไม่เสียบเห็นความแตกต่างระหว่างเสียบกับไม่เสียบให้คุณผู้ชมดูของโปปักนี่ไปย้อนดูใน EP 5 50กว่า51ลองย้อนกลับไปดูครับในภาคเก่าๆอ่ะทีนี้มาดูอีกโซนนึงตอนนี้มันเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ของหม้อข้าวคลึบเลยครับเยอะมากแล้วคุณผู้ชมผมต้องบอกก่อนนะที่ดูรกๆไม่ใช่อะไรคือตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าหม้อน่ะมันต้องรกๆเลี้ยงหม้ออันนี้พูดจริงว่าหม้อมันต้องเลี้ยงให้รกเพราะว่ามันจะรักษาความชื้นอยู่ด้วยเอ้ยอะไรเป็นเรื่องจริงเนี่ยเอ้ยเอาเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วต้องให้ครบหน่อยนะฮะเอ้แต่ตอนแรกเห็นบอกว่าเลี้ยงไทเกอร์ไวกิ้งไม่ได้ทำไมมีลาบิลิสเนี่ยกล้องมานี่นี่ทำไมมันเลี้ยงได้อ่ะมีนาเลสด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหตัวนี้มันจะออกม่วงเลยเปล่าผมไม่รู้เนี่ยนะเลี้ยงได้ด้วยอ่ะมันก็เลี้ยงได้นี่แต่ไทเกอร์กับไวกิ้งไม่ได้ใช่ไทเกอร์กับไวกิ้งนี่คือพอหนาวปุ๊บมันไปเลยอ่ะแบบว่าเหี่ยวไปเลยอ่ะแต่นี่ถือว่าอวบเลยนะของถ้าไปอยู่ข้างล่างยังไม่อวบเท่านี้นะแต่ก่อนเนี่ยของเกสเนี่ยเขาอยู่นนทบุรีใช่ครับก็ได้ประมาณนี้ไหมใช่ใช่ยังได้ประมาณนี้เหรอคือถ้าอยู่นนท์มันดกกว่าเนาะเป็นพวกไม้พวกนี้มันดกกว่าอยู่แล้วอืมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรนะนี่นี่กล้องนี่อะไรนะอะไรอ่ะอะไรนะอะไรวะเทวีมิกต้าอะไรเทวีอ๋อของไม้ของพิศักดิ์เนโออ่ะอืมเฮ้ยอันนี้อีกอันนึงอันนี้ไทเกอร์มิลาครับไทเกอร์มิลามีอะไรไทเกอร์มิลันดาปวกวันเนี้ยไทเกอร์มิลันดาเนี่ยพอเป็นลูกผสมแล้วอยู่ได้อ๋อถ้าเป็นรู้สึกมิลันดาก็ไม่ค่อยได้ด้วยมิลันดาก็ไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามสู้ข้างล่างไม่ได้อันนี้อะไรอันนี้อะไรทางอันนี้ทางอะไรต้องดูชื่อนะครับต้องดูชื่อนะมันก็เยอะนะเราก็จำได้ไม่หมดเพราะว่ามันยังมีไม้อื่นที่เราต้องจำเยอะมากเลยใช่จำชื่อเดี๋ยวไว้หาชื่อก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขึ้นให้
ถ้าเจอนะเพราะมีหลายคนถามว่าอะไรเอ้ยอันนี้อะไรแอมนอสป่ะเนี่ยไอ้ก็แอมไปกิ้งแอมไปกิ้งแอมมาแล้วกิ้งแอมแบ็คนั่นแหละไอ้นี่อันนี้ดีกว่าดำเมียมนี่รุ่นแรกๆกว่าเนี่ยใช่เหมือนรุ่นแรกๆเลยนะก็เป็นต้นที่ซื้อมาจากพี่ประกิตตอนแบบครั้งแรกเลยอ่ะโอ้ช่วงนั้นแพงช่วงเปิดใช่ต้นนึงหลายตังค์อ่ะเพราะว่าผมขายเปิดต้นแรกเลย 8,000 ซื้อมาน่าจะประมาณ 5,000 นี่ก็น่าจะลงมาหน่อยไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะ4นิ้วไม่ใช่ว่าผมขายแพงนะต้องไปดูของ EP พี่ประกิตก่อนเพราะว่ามันเป็นหัวไม้หัวไม้มันจะเป็นไม้ที่สวยกว่าปลายไม้เนี่ยดูดิดูคุณผู้ชมดูใบให้กล้องมาดูตอนนั้นคือออกขายครั้งแรกเลยฮะถ้าอยู่ข้างล่างอาจจะดำกว่านี้ก็ได้เพราะนี่อากาศเย็นหน่อยใช่ถ้ามันโดนแดดเยอะมันน่าจะดำกว่านี้นะนี่มันเป็นแสงแสงเยอะเพราะว่ามันจะเหมาะกับพวกอินเตอร์ไฮแลนด์อย่างนี้มากกว่าเฮ้ยแต่แอมพอได้แอมก็โอเคอยู่แอมพอได้อยู่พรุ่งนี้เราออกดอกแล้วก็จะมาคอสกันครับวิกานอสกานอสใหญ่นะกานอสที่บ้านยาวแต่ไม่อ้วน ไม่อ้วนเลยไม่อ้วนมันใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยนะนั่นไงอันนี้มันเพิ่งไม่มันเพิ่งแบบเพิ่งแตกขึ้นมาแล้วก็มีอันนี้ฮะอะไรนะมอริสเอ้ยโอ้ยมอริสอันนี้เสียบยอดนะเสียบยอดพูดดักไว้ก่อนอาจจะโม้ซะหน่อยพูดดักไว้ก่อนมอริสดูความอลังการของปากครับนี่ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กับโปปักเลยนะแต่อันนี้อัปเปอร์ไปแล้วอัปเปอร์ไปแล้วเวลาอัปเปอร์สวยเลยมอริสตัวนี้เสียบยอดไปแล้วเสียบน้อยต้นที่จะเสียบยอดถ้ามาเลี้ยงเดี๋ยวได้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรนะอะไรวะลูกคำมาตาวันนี้เวนฮามะไม่น่าใช่มีลูกมีเชื้อทัดอ่ะเวนอ๋อเวนทัดเวนไซทัดเวนไซทัดเวนไซทัดดูปากนะอยากให้กล้องมาดูปากใกล้ๆนะความอลังการปากมันอลังการจริงแล้วไปเข้ากับอะไรเดียววิชิอายยังไม่รู้เหมือนกันเลยพี่รอดอกเข้านอตเข้าวิชิอายเข้าทางคาต้าแต่ทางคาต้าจะได้ยาวหน่อยคิดว่าเข้าพวกวิทแน่น่าจะเข้าวิทเพราะวิทก็มีออกดอกอะไรเยอะเลยเจอรับเลสอีกแล้วอุ้ยทางคาต้านี่อันนี้เป็นไอ้ทางมือครับทางเอาทางมือเหรอทางมือหรือมือทางอะไรนั่นแหละโอ้โหผู้ชม ละเมอไง ละเมอ ทางมือนะใหญ่มากเลยเอ้ยลาบก็พอๆกันนะลาบเลสกับไอ้ทางเมอร์นี่จริงๆทางเมอร์ใหญ่กว่านี้นี่ครับอันนี้มันเป็นอะไรนะหม้อจากหน่อที่มันเพิ่งขึ้นมาโอ้ใช้คำว่าหม้อจากหน่อด้วยใช้คำว่าหน่อด้วยนะคุณผู้ชมนะมันจะมาจากหน่อไงถ้าเป็นต้นเดิมมันก็จะใหญ่กว่านี้ทางอีพิปทางอีพิปอีพิปเบต้าแท้มีไหมเนี่ยไม่มีอีพิปเบต้านี่หายากนะอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ยังหาไม่ได้ต้องแต่เล่นมาได้มาบ้างยังยังเลยครับเหมือนกันยังไม่เคยได้ลองนี่ทาง EP ทาง EP โคนเลยไอ้ทาง EP โคนเลยเป็นของ YG ครับล็อบวิดล็อบวิดเหรอล็อบวิดมันเบ้งมันเบ้งมันอ้วนมันอวบมันล็อบวิดล็อบวิดใหญ่มากเนี่ยหน้าอวบเท่าหน้าผมมั้ยเนี่ย ถ่ายรูปหน่อยไอ้นี่เล็ดไอ้นี่ป่ะเลี้ยวผ่านเล็ดเลี้ยวผ่านไม่เห็นนานมากแล้วนะมีหน่อไหมขอซื้อนะมีเล็ดเลี้ยวผ่านจริงๆมันแดงเข้มกว่านี้อีกนะใช่ไหมครับนี่มันอัพแล้วมันอัพแล้วตอนนี้เล็ดเลี้ยวผ่านเนี่ยมอโลมันเป็นไม้ยอดฮิตเลยนะใหญ่กว่ามอโลมันใหญ่นี่มอโลนี่มออัพไปแล้วอัพแล้วมออัพสีมันจะตกหน่อยเพราะมันบิดขั้นหน้าออกมาเล็ดดากอนครับเล็ดดากอนไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงใหญ่เลยนะตัวเลดากอนเนี่ยเลดากอนนี่ผมเลี้ยงใหญ่ได้นะตอนอยู่นนก็ใหญ่ตอนอยู่นนก็ใหญ่เหรอมันต้องแบบว่าปล่อยๆหน่อยอ่ะปล่อยๆคือไม่เหมือนกับว่าเราปล่อยให้มันเป็นกอใช่ป่ะเราก็ตัดไอ้ต้นที่มันยาวๆทิ้งให้เหลือแต่ตัวสั้นๆแล้วมันจะใหญ่นี่คือเทคนิคนะเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเลยนะเหมือนกับว่ารวมสารอาหารให้มันไปเลี้ยงพอเมื่อกี้ไล่สาระเยอะแล้วอันนี้เทคนิคบ้างเลดากอนนี่ทอทางครับทอทางซึ่งก็มีหลายโคนเหมือนกันนะมดเต็มเลยฮะมันจะมากินน้ำหวานเห็นไหมอันนี้บอกคุณผู้ชมมือใหม่อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยกินน้ำหวานตรงนี้กับตรงนี้
มันจะมีน้ำหวานน้ำมดมันก็จะลงไปข้างล่างนี่แหละบางทีมันลื่นขึ้นมาไม่ได้มันก็จมน้ำตายนี่ทางคาตาและอีกอย่างนี้พูดถึงทางคาตาตลอดคลิปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมทางคาตามันมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงนอกจากเลี้ยงแล้วมันหม้อใหญ่แล้วเนี่ยใบมันเป็นรูปหัวใจดูใบหน่อยนี่เห็นไหมใบมันจะออกเป็นรูปหัวใจนะแฉกๆนี่ปึ๊บปึ๊บออกเป็นรูปหัวใจนี่คือเสน่ห์ของทางคาตาด้วยจริงๆทางคาตามันก็พอเลี้ยงระดับพื้นราบได้จริงๆเพราะทางคาตามันก็เป็นโลแลนด์ได้เหมือนกันมันแต่ว่าถ้าเกิดอยู่อากาศแบบอินเตอร์มีเดียประมาณ800เมตรเนี่ยมันจะสวยกว่าตามกว่าโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าโตเร็วด้วยใช้คำว่าโตเร็วด้วยนะโตเร็วกว่าเออนี่กล้องกล้องอันนี้ตัวเมียตัวเมียอันนี้ตัวผู้อ๋อนั่นตัวผู้คนเดียวกันเหรอคนละคนนะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยซื้อเม็ดสมัยเท่าไหร่อ่ะ2ปีที่แล้วอ่ะก็คือเนี่ยแหละคู่มันคู่มันมดเต็มเลยนะเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะสปาอะไรวะสปาวิทหรือเปล่านะเอานี่เนี่ยหม้อนี้เนี่ยนะหม้อนี้เนี่ยสปาวิทไม่ใช่สปาโนดตัวนะสปาวิทสปาใจชื้นขึ้นมาที่ว่าเออแล้วยังไม่เจอน้องเขาถ้าเจอน้องเขานี่หนักกว่านี้หนักกว่านี้นี่ผมโดนเล่นงานนะเออสปาวิทสปาวิทอันนี้นี่ลูกผสมตัวนี้หายากอยู่นะอะไรนะต้องหยิบมาดูก่อนนะเราเอาป้ายดีกว่าดูป้ายก่อนนะดูป้ายก่อนนะหยิบป้ายมาดูก่อนดูป้ายก่อนเวนซีบูแม็กเฟลิเนียนี่ต้นนี้มาจากพี่เต้ยเลยเนี่ยเนี่ยจะมาจากผมเองนะผมก็ลืมแล้วด้วยนะแบบ10ปีที่แล้วอ่ะ10กว่าปีแล้วนะสมัยที่ผมขายเจเจอยู่เลยนะนี่นานมากนานมากแต่คือถ้าอยู่กับผมคงตายแล้วดีแล้วล่ะมาอยู่นี่แหละดีแล้วไอ้หนูนานมากเออสวยนะโตแล้วสวยเลยตัวใหญ่ด้วยมีออกดอกยังออกแล้วครับตัวผู้ได้ตัวผู้มาลอกทางนี้ก็ใหญ่พอๆกับตัวข้างล่างเมื่อกี้เลยอ่ะทางคาตาเนี่ยใหญ่เบ้งเลยดูแขนนี่ครับใหญ่มากต้นนี่ใหญ่มากต้นก็ใหญ่รอดอกไม่ยอมออกเท่าถึงศอกเลยนะถึงศอกเลยนะไอ้ออโบเขียวออโบเขียวออโบเขียวออโบมากินาต้าเขียวต้นนี้นานมากเลยตั้งแต่สมัยยังอยู่นนอยู่อัพเราด้วยนะนู่นน่ะกระดูนู่นน่ะกระถางไปอยู่นู่นน่ะกระถางไปนู่นแล้วกระถางอยู่นู่นน่ะต้นอยู่เนี่ยถางนี่เนาะกระถางอยู่นู่นน่ะความยาวเนี่ยก็มีนี่อะไรมาอีกรอบนึงสเปกสเปกวิดสเปกวิดอะไรให้กล้องดูสเปกวิดดูสเปกวิดแต่ฝามันได้เท่านั้นอัพแล้วยังกะมันลุกอลิสเลยอ๋อเออลิสนี่อลิสเป็นอัลมอที่มันเหมือนนกคู่กันนะดูภาพตัวอย่างอันนี้นี่คือทั้งหมดยังคร่าวๆนะคร่าวๆใช้คำว่าคร่าวๆเพราะมันยังมีไม่ออกอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไอ้อะไรนะครับแม็กเมอร์ครับโหนี่ยาวอย่างนี้เลยนะยาวมากเอาแต่ตัวผู้เนอะตัวผู้ยาวมากเลยนะนี่ก็ดูมาเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมหม้อมันนี่คือมันอีกโซนหนึ่งมันมีโซนด้านนู้นแต่โซนเก็บนี่คือเก็บจริงใช่ๆในคลังแสงเลยจริงๆอันนี้คือปกติไม่ได้มีใครเห็นอันนี้อีกนิดนึงเรดดากอนแพทเรดดากอนแพทชิชิล่ารู้สึกช่วงนี้ก็มีขายกันอยู่อ่าฮะนะช่วงนี้ก็มีขายกันอยู่สวยดีแต่ถ้าอัปเปอร์นี่สวยมากอลังการมากนะเดี๋ยวนี่นะผมเห็นว่าไวๆตรงนู้นอันนี้อะไรอันไหนนี่แหละครับนี่อะไรดูป้ายก่อนเราต้องหาป้ายอ่ะอันนี้อะไรเวนซีบูเวนสปาโลทัสเวนซีบูเวนสปาโลทัสกมปอกชื่อยาวนะ6ชั้นเวนไตโกซาซีบูยานเนซิสผสมกับเวนไตโกซาสปาทูลาต้าโลวิไอและทัสมาเดนซิสผมไม่เขียนได้ไหมอ่ะบางคนจะให้ผมเขียนสไตล์เอชีเต็มหน้าจอแน่เลยอ่ะเดี๋ยวจะพยายามเขียนให้แล้วกันนะถ้าเขียนได้มันยาวมากเลยนี่คือทั้งหมดหม้อทั้งหมดเลยครับเยอะมากนะก็ยังมีโซนของซาซีเนียแล้วก็ยังมีแมลงอื่นๆกาบหอยแครงพิงกุยโคล่าแต่ก่อนมีฮีเดมโพล่าด้วยแล้วก็
โดนยาโดนยายาไม่ได้เลยฮีเลนโบราเสียดายมากเหมือนแพ้ยาสักอย่างก็จะพาคุณผู้ชมมาดูด้วยเอาเป็นว่าโซนสำหรับพาร์ท1มอคามอแกงลิงของสวนไซมอโฮมสเตย์ก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับผมกาแฟสล็อตลอสเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิลโคบิลตอนนี้มีแบบผสมนมผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดำกาแฟดำอันนี้ไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบ็กกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบ็กเป็นแบบบดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ดเม็ดมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Slot Rustic Coffee นะครับผมคือสวนน่ะเปิดตัวสวนน่ะเปิดตลอดแต่ส่วนตัวห้องพักนี่เปิดช่วงตุลาถึงกุมภาใช่จะเกิดจะเข้ามาดูต้นไม้ก็สอบถามมาก่อนก็ดีเพื่อหนีเที่ยวอ่านะเออจากใช่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 เพราะเดี๋ยวผมขึ้นเฟซไว้ให้แล้วก็ขึ้นติดต่อในเพจได้ด้วยใช่ใช่ติดต่อในเพจด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอีกโซนซาลาซีเนียอีก EP นึงยังมีอีกหลาย EP นะครับผมนะโซนซาลาซีเนียกับหอยแครงหยาดน้ำค้างอะไรเดี๋ยว EP นี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงในอาทิตย์ต่อไป